สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาพาฝันเด้อจ้าอันเบิ่งอันสะโอนดอกไม้เนี่ยค่ะเอ้ยกระผาเอ็ดไปเมื่อเลยค่ะเอามาเน็บหูอันนี้ดอกไม้จริงเด้อค่ะเบิ่งนี่ค่ะซื้อมาได้อันสองอาทิตย์กว่าแล้วก็เลยเอามาเสิร์ฟพันบ้านบัวยมอันยังสดชื่นอยู่ค่ะการเพราะก็เลยตัดออกแล้วก็เลยมาใส่อันเจกันน้อยอันแก้วเนี่ยค่ะพันสดใส่ก็เลยมาอันนี่ค่ะเอามาทะปักผมนะปักอันแบบสไตล์เอ้ยนี่บ่เนาะค่ะเนาะอ่ะวันนี้การนี่บ่ค่ะก็สดชื่นเนาะค่ะสีสันมันสีอันสีส้มเนาะจ้ะเนาะโอ้ยสะอ่อนพันมึงนี่อันนี้ขนาดว่าบานจนอันบานจนว่าหึ่งว่ะด้วยค่ะมันบานหึ่งพันบานหึ่งว่ะด้วยค่ะนี่ก็ยังงามอยู่นี่ค่ะมึงอ่ะคลิปเรื่องในผายแต่ค่ะอันคลิปประจำเหือนนี่บอกค่ะมาค่ะเด้อมาดื่มกาแฟดำก็ทุกตาผาฝันเนาะจะเนาะหรือว่าภาษาโยบ้านเอ้ยค่ะพังกะสิบอกว่ามาเด้อจะเด้อมากินกาแฟดำนำกันนะจ้ามาค่ะกินกาแฟดำแล้วก็เอ้ยนะพาไปอันปั้นตุ๊กตาอันหิมะเอ้ยว่าแต่ว่ามันเป็นอากาศเย็นนะคะต้องไปเบิ่งไปหาถุงมือนั่นน่ะก่อนค่ะหาถุงมืออันนั่นน่ะมาใส่แล้วเอ้ยก็นะพาไปปั้นเนาะปั้นนี่ก็อันหลังคาเหือนเอ้ยนี่ก็แดดส่องกันน้ำก็พัดละลายเนาะคุณน้อยหิมะละลายก็ย้อยลงมาแล้วค่ะนี่เอ้ยว่าบ่ถึงอันสามมื้อก็เฮียเก็บหมดล่ะค่ะหิมะนี่อันนี้ก็คําพันปันอันนี้ปันได้อยู่ค่ะเพราะว่าพันหยังอันหยังหลายอยู่คําพันหยังบ่หลายก็มันก็ปันบ่ได้มันก็เฮียไปเนาะอันกินกาแฟแล้วก็เอ้ยน่ะพาออกไปอันปันดอกแต่ว่าอันดับแรกก็ไปหาทุกมื้อนั้นน่ะก่อนค่ะคําสั้นมันเย็นค่ะมันเย็นแล้วก็มันเอ็ดบ่คักเนาะค่ะเนาะหาทุกมื้อนั้นน่ะแล้วก็ไปกวดรวมกันอีกน้อยนึงเอ้ยว่าเอ้ยก็ได้กวดได้อันภูเขาน้อยนึงจ้ะก็นักเด้อค่ะหิมะอย่าว่าบ่นักเด้อค่ะกวดหิมะนี่ทีแรกเอ้ยก็นึกว่าเพิ่นน่ะเบาๆว่าติโทว่าไปกวดได้ดีเพราะว่าอันหายชื่อสั้นทับภาพอย่างว่าอ่ะพามากินกาแฟก่อนเนาะเดดกับพันส่งดีดีมื้อนี้จ้ะเดดส่งอันงามตาก็ออกไปอยู่ข้างนอกจักหน่อยเนาะค่ะเนาะปันเอ้ยว่ากันน่ะใช้เวลาเยอะอยู่เนาะค่ะปันหิมะนี่ไปกวดแล้วก็เอ้ยก็บ่ได้กวดหมดเลยค่ะเพราะว่ามันหลายเอาเฉพาะตอนอันทางนี้ทางหลังดิมองที่เอ้ยชอบไปนั่งตากแดดเนี่ยค่ะเอ้ยก็เลยกวดออกหน่อยนึงถ้าไปกวดบ่ทันโอ้บ่ไหวเด้อค่ะมันเย็นก็เย็นเนาะหนาวนําเด้แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกมื้อนี้ก็อันกระช่วงทั้งอาทิตย์เนี่ยค่ะก็ต้องระวังเพราะว่าบางที่มันก็อาจสิลื่นล้มเนี่ยค่ะอันพ่อนก็เตือนอยู่ว่าอันย่างเวลาย่างแต่ก็เบิ่งยันโทษจะยันแข้งขาหักเสียค่ะเอ้ยกระผาอันเอ็ดไปเมิดเนาะค่ะน้องแบบม่วนๆเว้าฟังน้ำคุยฟังน้ำอันก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่มาเบิ่งเอ้ยตุ๊กตาผาฝันค่ะเอ้ยก็จักน้ำว่าสิเหลือเนาะก็มีแต่ว่าขอบคุณค่ะเพราะว่าเอ้ยก็ดีใจคลิปฮอด100แล้วค่ะ100มู่อาทิตย์นี้100คนล่ะ100คนล่ะอันนี้มันก็น่ะ100เท่าเหลือ100 105คนมื้อนี้เอ้ยเซกเบิ่งมื้อเช้านี่เอ้ยก็ขอบคุณหลายๆหลายๆค่ะอันเบิ่งกันม่วนๆเนาะจ้ะเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้กันอันปานได้อันคุยกันค่ะปานได้อันเบิ่งว่าเอ้ยไซเฮอตะเลอฟังได้อันเพราะว่าเอ้ยอยู่ทางยุโรปเนาะค่ะเนาะ
เอ้ยเมืองก็อยู่ในยุทางยุโรปทวีปยุโรปมันมีตะเลอเกิดขึ้นได้สินะค่ะมันก็เอ้ยก็ว่าเอ้ยก็คิดว่ามันสิเป็นอันเรื่องเล่าม่วนๆเนาะค่ะเรื่องเว้ากันเรื่องไซเฮฝังเนาะค่ะเนาะมีตะเกิดขึ้นได้เขาก็บ่ได้ไปอันไซเรื่องที่ว่ามันบ่คักเนาะค่ะเอาที่เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับนำชีวิตเอ้ยมันมีตะเลอแด้อันพาเอสตะแด้มื้อนี้พากินตะแด้พาเว้าตะแด้พาอันพานั่งยินพาทํางานเนาะค่ะเนาะเอทันเอนี้กระจุกกระจิกกะแบบคลิปอันใครเครียดเนาะค่ะเนาะบ่ได้เฮาบ่ได้ไปอันเอทคลิปนักมันเป็นคลิปอันสไตล์ของเอ้ยตุ๊กตาพานั่งกินกาแฟพาคุยกันเสียค่ะก็เอ้ยก็มีแต่บอกว่าอันขอบคุณหลายๆหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องมากดติดตามเอ้ยเนาะจ้ะเด้อแล้วก็เฮามีแต่อันเฮาเป็นอันหมู่เป็นคู่กันนานๆเนาะจ้ะเนาะอยู่กันเฮิงๆนานๆก็อยู่กันเฮามันนานๆแล้วค่ะแล้วก็อันมีแต่ความดีเฮากันเนาะจ้ะเนาะมีแต่ความรอยยิ้มเฮากันแม่นบ่น้ำมันก็ได้เท่านี้บ่ค่ะเนาะเพราะว่าเฮาอยู่กันนั้นมันเป็นทั่วโลกเนาะค่ะมันแม้ว่าอันสมัยนี้มันยังเป็นนั้นโรคการติดเชื้อกับทางเมืองเอออยู่ในพันกันยังบ่ได้เฮือกันเฮือออกไปหากันเด้ค่ะถ้าไปหากันก็เฮือได้ไปได้แค่ผู้เดียวพันบ่ได้เฮือไปหาเยี่ยมกันเสียกันเขาก็ต้องทําตามกฎพันกันระหว่างก็เอ้ยกันสิมีแต่บอกว่าเฮือพ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อีกมุมมองนึงของการของชีวิตแบบอันแม่บ้านยุโรปแบบเอ้ยตุ๊กตาผาฝันมื้อนี้ก็พากวดหิมะเจ้าน้องเอ้ยได้พาไปอันเอ็ดตุ๊กตาหิมะค่ะมาพลานามาอันเบิ่งเอ้ยต่อกามาชมคลิปต่อไปเด้อจ้ะเด้อสวัสดีเด้อจ้า